ไม่มีแต่ทนายมาไม่มีนะต้องหวังไม่ปล่อยได้กลับแน่นอนไม่ต้องนอนค้างกันนะครับมายังจะหนาวนอนนี่แหละคืนนี้มายังยังยังมาก่อนเดี๋ยวตำรวจพามาแล้วมายังรอแป๊บแต่งตัวเที่ยงคืนเที่ยงคืนรอแถลงก่อนแต่ว่าทนายเอ๋บอกว่าเที่ยงคืนนะแต่รอแม่ว่าเที่ยงคืนนะครับทนายเอ๋บอกว่าเที่ยงคืนเอาโทรศัพท์ผมไหมโอ้ยอย่าล้อมสิครับถอยมาหน่อยนั่งลงนะนั่งลงเอาเลยด้านหน้านั่งลงครับด้านหน้านั่งลงนะครับโทษนะครับด้านหน้านั่งลงนะครับเงียบครับเงียบเงียบครับเอาเริ่มครับเริ่มไหมครับก็ผมเรียนชี้แจงแบบนี้ถึงความเป็นไปเป็นมาของวันนี้ก่อนนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับผู้ต้องขังนะครับทั้ง4คน1คุณอนุนัมภานะครับคุณเอกชัยคุณสมยศแล้วก็คุณตันเนี่ยนะครับครบกำหนดฝากขังนะครับทีมทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังของพนักงานสอบสวนนะครับศาลท่านได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฝากขังนะครับดังนั้นแล้วทั้ง4คนจะได้รับการปล่อยตัวนะครับแต่วันนี้นะครับจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่าตามหมายนะครับตามหมายขังของศาลที่กำหนดเนี่ยศาลบอกว่าให้ขังตั้งแต่วันที่27นะครับก็คือ7วันก็คือของคุณอนุนภาก็จะครบวันนี้นะครับพอครบวันนี้ก็คือหมดเวลาเที่ยงคืนก็จะได้ออกมาตอนนี้คือเตรียมรอออกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เดือนตามแจ้งว่าอยู่ในจุดที่เตรียมรอออกแล้วได้ออกแน่นอนและไม่มีการอายัดใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าทั้ง4คนวันนี้จะได้กลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับในเวลาเที่ยงคืนจะปล่อยตัวออกมานะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนแจงเรียนชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้ครับผมทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดครับโอเค